และวันนี้เราจะได้ดูพระคำต่อเนื่องด้วยกันในมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20ครับมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึงข้อที่20นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับมัทธิว18ข้อ15ถึง20ครับหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งคนใดทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือ2คนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของ 2-3 คนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เราบอกพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้เพราะว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นสาธุการพระเจ้าผู้ทรงรักเราทุกคนและต้องการให้ลูกของพระองค์ทุกคนรักซึ่งกันและกันขอทรงให้เราทั้งหลายได้รักซึ่งกันและกันเหมือนดังที่พระองค์ได้รักเราทุกคนและขอทรงให้พระคำในตอนนี้ได้ช่วยจัดการปัญหาความขัดแย้งหรือความบาปความอ่อนแอของพี่น้องแต่ละคนเพื่อจะเกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกันในชุมชนแห่งนี้ขอให้คริสตจักรเป็นที่แห่งการขัดเกลาชีวิตซึ่งกันและกันให้เราสร้างผู้อื่นให้เติบโตและตัวเราจะได้รับการสร้างจากคนรอบข้างให้เติบโตได้เช่นเดียวกันขอให้พระคำตอนนี้ได้เป็นเสียงของพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเมื่อวานพี่น้องได้ดูบาสเกตบอลอเมริกาแข่งไหมครับแข่งกับลิทัวเนียใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นชุดดรีมทีมทีมหนึ่งนะฮะแล้วก็มีช่วงคะแนนส่วนต่างที่สูงกว่าดรีมทีมสมัยอดีตนะครับแต่ก็เกือบแพ้ไปเมื่อวานนะครับมีทีมหนึ่งนะครับในอเมริกาเหมือนกันชื่อว่าทีม Portland Trailblazers นะฮะทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่รวมซูเปอร์สตาร์นะครับของ NBA เข้าด้วยกันแล้วใครต่อใครก็คาดหมายว่าในช่วงประมาณปี2000เนี่ยทีมนี้เนี่ยจะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน NBA ประจำปีนั้นแน่ๆทีมนี้ประกอบด้วยผู้เล่น All Star ในอดีตถึง6คนมารวมตัวกันในทีมเดียวและน่าจะเป็นการรวมตัวของยอดฝีมือครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์บาสเกตบอลอเมริการะหว่างฤดูกาลทีมก็เสริมความแข็งแรงของทีมไปซื้อผู้เล่นออลสตาร์มาจากอดีตออลสตาร์จากทีมอื่นมาอีก2คนรวมเป็น8คนด้วยกันและกลายเป็นทีมที่มีสถิติการจ่ายเงินเดือนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เมื่อถึงเดือนมีนาคมของฤดูกาลทีม Portland Trail Blazers กลายเป็นทีมที่มีอันดับสูงสุดอันดับ1ของลีกการแข่งขัน NBA เมื่อต้นเดือนกลายเป็นที่1แต่พอสิ้นเดือนทีมกลับตกต่ำลงอย่างน่าแปลกใจจากที่เคยเป็นที่1เมื่อต้นเดือนกลายเป็นที่5ในสิ้นเดือนและเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนทีมก็ยิ่งตกต่ำลงมีนักกีฬาบางคนถูกแบนห้ามลงแข่งเพราะว่าไปก่อเหตุชกต่อยกับเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวเมื่อจบฤดูกาลใน8สัปดาห์หลังจากที่เคยได้ที่1 8สัปดาห์ต่อมากลายเป็นได้อันดับที่7ของลีกการแข่งขันแม้ว่าจะเคยอยู่ที่1เมื่อ8สัปดาห์ก่อนก็ตามทีมตกรอบเพลย์ออฟเพราะว่าพ่ายแพ้3นัดรวดใน3นัดแรกของการเพลย์ออฟผู้คนมากมายตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้เพราะเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์แบบอดีตออลสตาร์ถึง8คนไม่น่าจะแพ้หรือตกต่ำตกรอบแบบนี้ได้สุดท้ายหนังสือพิมพ์วิทยุต่างกระพือถึงสาเหตุของการที่ทีมที่รวมด้วยซูเปอร์สตาร์เหล่านี้พ่ายแพ้คำนึงที่ทุกสื่อจะพูดก็คือเคมีไม่ตรงกันปัญหาเคมีไม่ตรงกันเกิดขึ้นทั้งกับวัยรุ่นช่างกลคนละโรงเรียนเคมีมันไม่ตรงกันสุดท้ายก็วุ่นวายไปทั้งรถเมย์นะฮะหนุ่มสาวบางคนเคมีตรงกันก็เกิดเรื่องได้เหมือนกันหรือภาวะนี้ก็เกิดขึ้นทั้งกับหน่วยงานกับบริษัทกับคริสตจักรอาจจะมีบางคนที่เคมีตรงกับเราบางคนเคมีไม่ตรงกับเราเคมีตรงกันคือจูนกันติดต่อกันได้แต่เคมีไม่ตรงกันคือจูนกันไม่ติดถ้าหากเคมีตรงกันจะเปลี่ยนกลุ่มคนธรรมดาให้กลายเป็นกลุ่มคนที่เกินธรรมดาได้แต่หากเคมีไม่ตรงกันจะเปลี่ยนการรวมตัวของซูเปอร์สตาร์ให้กลายเป็นเพียงความพ่ายแพ้หรือเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาเราจึงเห็นว่าการจูนกันการปรับเข้ากันได้เป็นเรื่องสำคัญของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะไปในครอบครัวถ้าเคมีไม่ตรงกันทะเลาะกัน
ไม่ปรับตัวเข้าหากันสุดท้ายครอบครัวก็ล่มสลายไม่มีความสุขหรือที่ทำงานปรับตัวไม่ได้ก็มีปัญหาต้องย้ายที่ทำงานในคริสตจักรก็เช่นเดียวกันไม่ละเว้นถ้าทุกองค์กรต้องเผชิญการทดสอบความสัมพันธ์คริสตจักรก็ไม่ละเว้นเช่นเดียวกันคริสตจักรก็จะเผชิญการทดสอบความสัมพันธ์และเราเห็นคนบางคนเคมีไม่ตรงกันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งคาอินกับอาเบลเป็นพี่น้องกันแท้ๆแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุโศกนาฏกรรมในครอบครัวเพราะว่าคาอินพี่ชายก็ไปฆ่าอาเบลน้องตัวเองกลายเป็นฆาตกรคนแรกเมื่อประมาณ 6,000 กว่าปีที่แล้วเกิดความขัดแย้งและบั่นทอนกำลังซึ่งกันและกันในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องน่าเศร้าและหดหู่ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังความขัดแย้งทำให้มนุษย์ต้องทุ่มทรัพยากรจำนวนมากเพื่อหลอมรวมผู้คนเข้าหากันต้องเกิดหน่วยงานสหประชาชาติมารวมคนเข้าด้วยกันเพื่อคนจะไม่ทะเลาะกันต้องเกิดหน่วยงานกองกำลังประชาชาติเพื่อเป็นเหมือนกับหัวเรือใหญ่คอยปรามน้องๆที่ออกนอกแถวและอยากจะไปทะเลาะไปยึดครองประเทศรอบข้างแทนที่สุดท้ายเราจะทุ่มทรัพยากรไปกับการไปข้างหน้าเราก็ต้องมาใช้ทรัพยากรในการรักษาความสัมพันธ์หรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในทีมแต่นี่คือวิถีของโลกและเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำไมองค์กรหน่วยงานต้องเอางบประมาณมาทำให้ผู้บริหารไปพักผ่อนร่วมกันเพราะสิ่งนี้จะทำให้บริษัทมีความเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและบริษัทก็จะเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดีเราเห็นในมัทธิว18พระเยซูพูดอย่างต่อเนื่องถึงวิถีของความสัมพันธ์ในชุมชนหลายท่านอาจจะเคยอ่านพระธรรมมัทธิว18มาหลายครั้งแต่พอเราดูพระธรรมมัทธิว18ต่อเนื่องเราจะเห็นว่าพระธรรมเล่มนี้พยายามพูดถึงเรื่องวิถีของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นเริ่มต้นด้วยการบอกถ้าใครอยากเป็นใหญ่ก็ให้ผู้นั้นเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนหนึ่งพระแผ่นดินสวรรค์เป็นของเด็กเล็กแล้วเด็กเล็กๆเช่นนี้คือผู้ที่จะเป็นใหญ่ในสวรรค์พระเยซูสอนเรื่องแรงจูงใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชนว่าเราต้องมีใจถ่อมต่อผู้อื่นมีใจที่ไม่ได้ถือตัวเองสูงกว่าคนอื่นและมีใจที่ถ่อมลงจริงใจต่อพี่น้องคนอื่นคนนั้นแหละจะได้เป็นใหญ่ในสวรรค์ต่อมาพระเยซูก็สอนบอกว่าเราอยู่ร่วมกันในชุมชนนอกจากเราจะถ่อมใจต้องอย่าไปวางหินสะดุดให้กับพี่น้องคนอื่นใครที่ไปวางหินสะดุดให้กับคนอื่นเอาหินโม่ถ่วงคอลงทะเลก็จะดีเสียกว่ารวมถึงตัวเราเองด้วยพระเยซูก็ห่วงพระเยซูห่วงเราแล้วบอกว่าถ้าตาทำผิดก็เอาออกซะถ้าแขนทำผิดก็เอาออกซะถอดซะนะฮะเพราะว่าการที่เราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ด้วยตาข้างเดียวหรือแขนข้างเดียวก็ดีกว่าที่เราจะไม่ได้เข้าสวรรค์พระเยซูใช้ภาพเปรียบเทียบให้เห็นความร้ายแรงของบาปแต่ไม่ได้สอนให้เราไปเอาอวัยวะเหล่านี้ออกพระองค์ต้องการจะบอกพระองค์ก็ห่วงเราเหมือนกันพระองค์ไม่อยากจะให้เราไปทำให้คนอื่นสะดุดและพระองค์ก็ไม่อยากให้เราสะดุดกับบาปที่ตัวเราเองทำด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูได้อุปมาเปรียบเทียบเป็นเหมือนแกะ100ตัวและหายไป1ตัวผู้เลี้ยงก็ลัก99ตัวนั้นไว้เพื่อตามหาแกะลง1ตัวนั้นแม้แกะนั้นทำผิดแม้แกะนั้นหนีไปแต่พระเยซูก็เห็นคุณค่าและอยากให้แกะเหล่านั้นกลับมาเราได้ฟังไปในคำเทศการที่ผ่านมาว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าเราทุกคนไม่ว่าเราทุกคนจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามและคุณค่าในตัวของเราไม่เคยน้อยลงเองไหมครับความผิดก็ส่วนหนึ่งความบกพร่องก็ส่วนหนึ่งแต่คุณค่าเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในตัวของเราไม่ว่าเราจะผิดพลาดมากเพียงใดก็ตามแต่และในครั้งนี้พระเยซูก็ได้สอนต่อไปว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันในชุมชนและเราเกิดความขัดแย้งเราจะแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้อย่างไรพระเยซูสอนขั้นตอนในภาคปฏิบัติว่าถ้าคุณจะดำเนินชีวิตไปด้วยกันแน่นอนมันจะเจอการทดสอบความสัมพันธ์ถ้าเราอยู่ร่วมกันกับคนที่ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เราแต่ละคนเป็นเหมือนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จมันไม่ได้สวยงามเมื่อมันยังถูกสร้างไม่เสร็จเราอาจจะได้พบเห็นความอ่อนแอของพี่น้องบางคนเราอาจจะตีความเขาผิดหรือเข้าใจเขาผิดก็ได้พระเยซูก็บอกว่าไม่ว่าชุมชนที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็อาจจะมีความไม่เข้าใจหรือความขัดแย้งได้ด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ความแตกต่างของการตอบสนองต่อความขัดแย้งนั้นต่างกันชุมชนคริสเตียนนั้นมีทัศนคติและแรงจูงใจต่อพี่น้องเมื่อเกิดความขัดแย้งที่แตกต่างคนทั่วไปอาจจะเกลียดชังกันไม่พอใจกันหงุดหงิดใส่กันแต่สำหรับคริสเตียนเมื่อเกิดความขัดแย้งความไม่เข้าใจทัศนคติของเราคือความรักเองไหมครับรวมถึงวิธีการที่คริสเตียนใช้ในการจัดการความขัดแย้งก็แตกต่างกันคนทั่วไปในสังคมเมื่อขัดแย้งไม่เข้าใจก็อาจจะไปคนละทางคอนเวิร์สทางใครทางมันเราเลิกกันเราแยกกันแต่สำหรับคริสเตียนวิธีการจัดการความขัดแย้งคือการกลับไปเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ใช่ไปเผชิญหน้ากับตัวบุคคลแต่เผชิญหน้ากับปัญหานั้นหลายคนบอกเราไม่อยากเผชิญหน้าแน่นอนเราไม่ต้องการจะเผชิญหน้ากับใครทำใครให้เจ็บปวดหรือบาดเจ็บแต่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะการเผชิญหน้ากับปัญหาทำให้นำมาซึ่งการแก้ไขเองไหมครับฉะนั้นพระเยซูจึงบอกว่าไม่ว่าคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนก็มีอุปสรรคหรือความขัดแย้งเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยกันได้ทั้งสิ้นแต่แรงจูงใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นแตกต่างกันแล้ววิธีการที่คริสเตียนใช้ในการจัดการความขัดแย้งนั้นมีวิธีการที่พระเยซูบอกในวันนี้แต่ก่อนเราจะไปถึง4ขั้นตอนวิธีการภาพปฏิบัติของการจัดการความขัดแย้ง
เราต้องมาสนใจเรื่องของท่าทีของตัวเราต่อความขัดแย้งก่อนเมื่อเราจะเข้าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งหรือความบาปความบกพร่องของพี่น้องที่ทำให้เกิดเหตุสะดุดเราต้องมีใจที่ถ่อมก่อนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเพราะถ้าเราไม่มีใจถ่อมเราจะปิดใจต่อการรับฟังคนที่เรากล่าวหาและเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราจะปิดใจไม่รับฟังอีกทั้งเราต้องมีใจที่รักเขาเจตนาของการไปแก้ไขปัญหาพี่น้องคือเจตนาต้องการได้เขากลับคืนมาไม่ใช่ต้องการให้เขาบาดเจ็บเราไม่ได้ถือดาบยาสิทธิ์ไปฟาดฟันว่าครั้งนี้ฉันมีหลักฐานที่หนักแน่นสำหรับการจะเอาผิดเธออย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่ท่าทีแรงใจที่พระเยซูสอนเราการจัดการความขัดแย้งหรือปัญหาความบาปของพี่น้องไม่ใช่ด้วยท่าทีต้องการโจมตีหรือต้องการเอาชนะเพราะถ้าเราชนะเขาแพ้เมื่อนั้นเราก็แพ้ด้วยกันทั้งคู่แต่เป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยใจที่มีความรักต่อเขาและมีเป้าหมายคือการคืนดีความขัดแย้งทุกครั้งเมื่อเราเข้าไปแก้ปัญหาต้องมีเป้าว่าเราต้องการคืนดีเป้านี้ต้องชัดก่อนเราจะไปคุยถ้าเราไม่มีเป้าคืนดีเราต้องการเพียงแค่ไปเอาผิดเขาเมื่อนั้นการพูดคุยจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเป้าหมายจึงต้องชัดเจนคือเพื่อการคืนดีไม่ใช่แค่ไปอัดอีกฝ่ายให้สาแก่ใจพึงตระหนักเสมอว่าคนที่เราจะไปจัดการแก้ไขปัญหาคือพี่น้องของเราเองและตระหนักเสมอว่าวันหนึ่งตัวเราก็อาจจะผิดอย่างเขาก็ได้ถ้าเราปฏิบัติกับผู้ทำผิดด้วยมาตรฐานที่เลวร้ายวันหนึ่งเมื่อเราทำผิดเราก็จะได้รับการปฏิบัติด้วยมาตรฐานที่เลวร้ายด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูจึงได้เตือนและสอนเราทั้งหลายว่าท่าทีต้องถูกก่อนที่จะไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก่อนที่เราจะไปเผชิญหน้ากับปัญหานั้นก่อนที่เราจะไปคุยกับคนที่มีเรื่องไม่เข้าใจกับเราก่อนที่เราจะไปคุยกับคนบางคนที่เขาทำสิ่งผิดและทำให้คนสะดุดเราต้องแน่ชัดก่อนว่าตัวเรามีแรงใจที่ถูกต้องในการไปคุยและมีเป้าหมายที่ชัดก่อนไปคุยว่าต้องการได้เขากลับคืนมากาลาเทียบทที่6ข้อ1กาลาเทียบทที่6ข้อ1อาจารย์เปาโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวท่านเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วยจำปาโลบอกว่าเมื่อจับใครทำผิดได้จงไปช่วยเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยนไม่ใช่ไปช่วยด้วยอาการแบบฉันแน่กว่าฉันชี้ชัดได้ว่าเธอทำผิดแล้วเหมือนผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าคอยข่มผู้ที่ด้อยกว่าจำปาโลบอกให้ช่วยเขาด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวท่านเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วยเพราะถ้าเราไม่มีท่าทีถูกสุดท้ายเมื่อไปคุยกลับมาเราก็จะกลายเป็นทำบาปด้วยการไปสังหารไม่ใช่ไปช่วยเหลือเขาอย่ามองความผิดบาปขัดแย้งเป็นสิ่งคุกคามความสัมพันธ์เสมอไปถ้าเราแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ดีให้ถูกวิธีความสัมพันธ์นั้นจะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นเอเมนไหมครับอย่าไปฝันว่าครอบครัวจะไม่มีเรื่องไม่เข้าใจเลยตลอดชีวิตการแต่งงานมันจะมีบางเรื่องที่อาจจะเกิดความแตกต่างหรือความไม่เข้าใจหรือการตีความที่ผิดแต่ถ้าเราจัดการกับปัญหาความขัดแย้งหรือการสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ดีครอบครัวจะยิ่งกลับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมวิธีของความขัดแย้งจึงเป็นวิธีพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปสู่ขั้นที่ลึกขึ้นองค์กรที่ปราศจากความขัดแย้งจึงไม่ใช่องค์กรที่เข้มแข็งกลายเป็นองค์กรที่ฟังและอหอหกและเอ็นกันไปเอ็นกันมาโดยปราศจากจุดยืนที่ถูกต้องความขัดแย้งจึงเป็นส่วนองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งและความเติบโตแม้ในครอบครัวเองบางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งแต่มันคือการที่เราจะปรับตัวของเราเองให้เข้าหาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอย่ามองความขัดแย้งหรือความบกพร่องของคนเป็นสิ่งคุกคามแต่ให้มองมันเป็นเครื่องพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแน่นแฟ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับวันนี้เราจะดู4ขั้นตอนที่พระเยซูแนะนำเราสำหรับการจัดการกับความผิดของคนอื่นหรือความขัดแย้งในหัวข้อแก้ไขความผิดด้วยความรักแก้ไขความผิดด้วยความรักเราจะดูเป็น2ส่วนส่วนแรกจะดูเรื่องของขั้นตอนการแก้ไขปัญหาความผิดของพี่น้องและส่วนที่2จะได้ดูถึงพระพรถ้าหากเราแก้ไขปัญหาความผิดนั้นถูกต้องและเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันจะเกิดพระพรกับชีวิตของเราด้วยพระเยซูมีทั้งคำสั่งและมีทั้งพระพรเสมอในประเด็นที่1ขั้นตอนแก้ไขความผิดของพี่น้องพระเยซูพูดถึงขั้นตอนภาคปฏิบัติ4ประการในการแก้ไขความผิดของพี่น้องครับประการที่1พระเยซูบอกให้พูดคุยส่วนตัวกับผู้ทำผิดพูดคุยส่วนตัวกับผู้ทำผิดในข้อ15บอกว่าถ้าพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดกับท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาพระเยซูบอกให้ไปคุยกับเขา2ต่อ2ไม่ได้ไปโพนธนาบอกเขาว่าคนนี้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายพอปัญหามันบานปลายจะกลับไปแก้ปัญหาเขามันก็มีปัญหาใหม่ทำไมคุณทำแบบนี้กับผมสุดท้ายแทนที่ปัญหานั้นจะถูกแก้ก็กลายเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่มมาให้โต้เถียงกันไม่รู้จบถ้าปัญหาถูกแก้ไขต้องทำตามวิธีพระคัมภีร์คือการพูดคุยส่วนตัวกับผู้ที่ทำผิดและบ่อยครั้งเรามักจะผิดพลาดในเรื่องนี้เนื่องจากเราไม่พอใจใครหรือเห็นความบกพร่องของใคร
เราก็มักจะระบายความรู้สึกความไม่พอใจนี้ให้กับคนรอบข้างที่ไม่เกี่ยวข้องฟังเสมอและมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนการหว่านความคิดเชิงลบให้แก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาบางทีเราก็ไประบายกับภรรยาว่าเราเจอแบบนี้คนนั้นพูดกับเราแบบนี้พอถึงเวลาเมื่อภรรยามาเจอคนคนนั้นที่โบสถ์ภรรยาก็มีรังสีมหิตแผ่คนคนนั้นโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรเราอาจจะระบายความรู้สึกเราระบายเสร็จเราจบแล้วไม่เป็นไรแล้วเราให้อภัยแล้วแต่ภรรยาเราเนี่ยรู้สึกว่าสามีเราถูกคนนี้กระทำรังสีมหิตมันถูกเพาะบ่มตลอดรอบสัปดาห์แล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้ภรรยาเราทำบาปเพราะเราระบายแล้วจบไปแต่ภรรยาเขาไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราหว่านความคิดแง่ลบเกี่ยวกับพี่น้องหรือกล่าวหาคนโดยไม่มีการตรวจสอบพระเยซูบอกว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต้องไปพูดคุยกับผู้ที่ทำผิดนั้นส่วนตัวซึ่งเป็นลักษณะที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบภาษาอังกฤษใช้คำว่า confront คือการแบบการเผชิญหน้ากันการเข้ามาจัดการกับปัญหานั้นร่วมกันลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งเราเป็นคนไทยเราอยู่ในสังคมคนไทยจะมีแนวโน้มที่ว่าไม่พอใจเนี่ยมีแน่แต่ไม่พอใจแล้วไปพูดหรือเปล่าอาจจะไม่พูดส่วนใหญ่เราจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและเก็บได้จริงไหมครับไม่จริงก็จะไปพูดไประบายกับบางคนเก่งมากเลยในการพูดคุยกับคนอื่นแต่ไม่เก่งในการไปคุยกับเจ้าตัวที่ทำผิดอันนี้เป็นเรื่องจริงเรากล้ามาว่าทำไมทำแบบนี้แต่พอไปพูดกับคนที่ทำผิดผมเข้าใจนะมันเป็นแบบนี้จริงๆแม้ผมก็เป็นแบบนี้แล้วผมก็ต้องกลับใจเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ว่าบางทีเราไปเก่งเวลาเราพูดกับคนอื่นแต่กับคนที่มีปัญหาหรือทำผิดบางทีเราไม่กล้าที่จะพูดคุยภาษิตไทยจำนวนมากก็มีแง่มุมที่ดีและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแต่บางแง่มุมถ้าหากไปถูกใช้ไม่ถูกก็เป็นปัญหาบางคนบอกว่าเนื้อไม่กินหนังไม่ได้ลองนั่งเรื่องอะไรจะเอากระดูกมาแขวนคอใช่ไหมก็เขาผิดก็ไม่เป็นไรเราเตือนเขาเราก็เสียไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเรื่องอะไรจะไปเอากระดูกเขามาแขวนคอหรือภาษิตว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเอาไปเถอะปล่อยเขาไปเราดำเนินชีวิตของเราให้ได้เราเปลี่ยนตัวกับเราละกันสุดท้ายเราก็ไม่เปลี่ยนปัญหาเพราะเรามองว่าเราเปลี่ยนตัวของเราเองอย่างเดียวเท่านั้นมันต้องเปลี่ยนทั้งสองอย่างคือตัวเราและปัญหาหรือพูดไปสองไพ่เบี้ยหนึ่งเสียตำลึงทองเงียบไว้ดีกว่าเงียบไว้ดูคุณคนดูคุณก็ดูเป็นคนดีไม่ใช่คนขี้บ่นไม่ใช่คนชอบแบบกลายเป็นเหมือนคนเข้าหายากเพราะคุณไม่เคยมีปัญหาใครเลยคุณไนส์กับทุกคนคุณยิ้มให้กับทุกคนแล้วคุณไม่เคยเตือนใครเลยเมื่อคนทำผิดคนจะรักคนแบบนี้ที่นิ่งเสียตำลึงทองแต่สุดท้ายปัญหาก็จะถูกหมักหมมและคนที่นิ่งเสียก็จะเสียสองตำลึงทองนั้นไปด้วย น้ำเชี่ยวยาเอาเรือไปขวางที่เราก็ไม่เตือนหรือไม่แนะนำสิ่งนี้ก็ปลูกฝังในความคิดทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่กล้าเตือนกันพ่อแม่บางคนก็ไม่กล้าเตือนลูกหรือพี่เลี้ยงบางคนก็ไม่กล้าเตือนลูกแกะผมมีพี่เลี้ยงมาในชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็น10คนเหมือนกันนะพี่เลี้ยงหลายท่านก็นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้เป็นคนที่น่ารักและผมจดจำชีวิตของท่านเสมอนะแต่ว่าคนที่ผมชอบมากเลยเนี่ยคือพี่เลี้ยงที่ใจดีผมจะชอบพี่เลี้ยงใจดีไม่ค่อยเตือนผมเท่าไหร่แล้วก็เห็นด้วยกับผมให้กำลังใจผมนะเวลาผมท้อเอาให้กำลังใจผมชอบพี่เลี้ยงแบบนี้มากๆเลยพี่เลี้ยงที่เตือนผมเยอะเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันจะรู้สึกแบบบางทีหลบหน้าหน่อยก็ดีนะบางทีเขาเข้ามาโอ้มาแล้วนะมาแล้วแค่ได้ยินได้กลิ่นตัวนี่มาแล้วเดินหนีเลยนะครับบางทีมันจะมีลักษณะออร่าอะไรบางอย่างนะที่เราโอ้โหมันไอครั้งที่แล้วมันยังถอนไม่ออกเลยคำเตือนที่แล้วนะครับบางทีว่าทำอะไรต้องปกปิดหน่อยเราจะกลัวพี่เลี้ยงที่เตือนเราแก้ไขชีวิตเราแต่สิ่งที่น่าแปลกคือผมอาจจะชอบพี่เลี้ยงที่ใจดีกับผมแต่พี่เลี้ยงที่ผมจดจำและผมผูกพันมากที่สุดคือพี่เลี้ยงที่เตือนและแก้ไขชีวิตผมคนที่พี่น้องจะจำแล้วก็ผูกพันที่สุดในชีวิตของพี่น้องคือคนที่สร้างชีวิตเราได้คนที่ใจดีกับเราทำให้เรารู้สึกมีความสุขสนุกสบายใจคนนี้ก็มีความรู้สึกดีๆแต่คนที่เรารู้สึกผูกพันมากๆเพราะมันถูกขัดกันเยอะคือคนที่แก้ไขชีวิตเราคนที่กล้าเข้ามาชาร์จเราในความผิดเราคนที่รักเราพอที่เขาจะไม่ปล่อยให้เราทำผิดอย่างเนี้ยนะพี่เลี้ยงผมบางคนเคยเตือนผมน้องในยิงนะผมไม่ยิงนะสุดท้ายผมก็พบจริงว่าผมยิงพี่เลี้ยงบางคนเคยเตือนผมในหลายๆเรื่องผมก็ปฏิเสธในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายผมก็รับในสิ่งที่เขาพูดเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ผมเห็นกับตัวของผมเองเพราะฉะนั้นท่านอยากจะเป็นพี่เลี้ยงแบบไหนพี่เลี้ยงที่ทำให้คนดูแฮปปี้มีความสุขแต่สุดท้ายคนก็ไม่โตหรือท่านอยากจะเป็นพี่เลี้ยงที่เตือนคนสร้างคนเขาอาจจะไม่รักเราในบางช่วงขณะเขาไม่เข้าใจเราช่วงขณะหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะรู้ว่าเรารักเขาและนี่แหละคือพี่เลี้ยงที่คนผูกพันเองไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจเราให้เราเป็นคริสตจักรที่เตือนสติซึ่งกันและกันเราคุยกันตั้งแต่เราเริ่มคริสตจักรแห่งนี้ว่าคุยกันในทีมผู้นำบอกว่าเราไม่อยากเป็นคริสตจักรที่ไม่กล้าพูดความจริงต่อกันเราเชื่อในคริสตจักรนี้เรื่องการพูดความจริงด้วยใจรัก
เพราะปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่พูดความจริงต่อกันเราเพียงแต่ห่วงความรู้สึกแล้วเราก็ชมกันชมกันไปเรื่อยๆชมกันไปเรื่อยๆสุดท้ายคนก็ต่อยอดไปเรื่อยๆคิดว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องหนุนใจถูกแต่พระบิดาพูดอีกคำนึงให้ตักเตือนตักเตือนถูกแต่พระบิดาก็พูดอีกคำให้หนุนใจสองสิ่งนี้มันต้องไปด้วยกันแล้วเราคุยในวงประชุมผู้นำของคริสตจักรบอกว่าโบสถ์เราจะเดินไปข้างหน้าได้ทางนึงคือทุกคนต้องพูดความจริงต่อกันทุกคนต้องเตือนผมได้และผมต้องเตือนทุกคนได้มันต้องเป็นลักษณะที่เราอยู่ร่วมกันแบบนี้และเป็นกติกาแล้วผมเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโต๊ะประชุมของเราเสมอๆเราเตือนกันเราแก้ไขชีวิตกันแล้วทุกคนเนี่ยรักกันมันไม่มาด้วยสปิริตแบบโอ้โหแบบมาในที่ประชุมเหมือนมาถูกเชื่อดเลยแต่มาด้วยความรักกันและเตือนก็ด้วยความรักแนะนำกันด้วยความห่วงใยและทำตามมัทธิว18คือค่อยๆแนะนำกันส่วนตัวไปเรื่อยๆแต่เรายังไม่ต้องไปถึงขั้นที่4เพราะว่าทุกคนกลับใจก่อนเสมอ เราเห็นในสังคมปัจจุบันจริยธรรมการใช้ Facebook ก็มีปัญหาใช่มั้ยครับทุกคนไม่ว่าดารานักฟุตบอลปุถุชนธรรมดาสามัญก็ใช้ Facebook สำหรับการระบายความรู้สึกดาราให้สัมภาษณ์นักข่าวพูดจาดูดีใช่มั้ยครับพอไปโพสต์ Facebook ด่ากันด้วยคำหยาบคายน่าแปลกมากเลยพอพูดกับนักข่าวเนี่ยมันคือออกกับสื่อสาธารณะแต่พอออก Facebook Instagram ก็ออกสาธารณะเหมือนกันแต่กับไม่ระวังภาพมันพูดกับนักข่าวสุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นดาราหลายคนก็ต้องมาปิด Facebook ปิด Twitter ปิด Instagram หรือบางคนก็เขียนขอโทษลงไปหรือไปลบโพสต์นั้นทิ้งเพราะว่าเป็นโพสต์ที่รุนแรงและกระทบความรู้สึกกับคนมันน่าแปลกมากว่าเมื่อเราพูดในที่หนึ่งเราเก็บไว้แต่เราพูดในที่สาธารณะอีกอันหนึ่งเรากลับพูดมันอย่างเปิดๆมันเป็นมาตรฐานที่รักหลังกันผมเคยพบเพื่อนชาวต่างประเทศคนหนึ่งเขาก็ถามผมว่าคนไทยเป็นยังไงเขาอยู่ในเมืองไทยมาสักระยะไม่นานมากผมบอกว่าคนไทยนะก็เป็นคนอัธยาศัยดีมีใจรับแขกเห็นแก่คนอื่นแล้วก็โดยเฉพาะชาวต่างประเทศคนไทยจะต้อนรับมากเลยเพราะว่ารู้สึกพิเศษนะครับเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะแล้วคนไทยมีลักษณะขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงความรู้สึกเท่าไหร่ฝรั่งคนนี้ทำหน้างงฮะขี้อายเหรอทำไมเขาเห็นใน Facebook คนไทยเนี่ยไม่เห็นอายเลยเขาบอกคนไทยเนี่ยจะโพสต์ทุกเรื่องลงไปในสเตตัสตัวเองจะอัพสเตตัสตัวเองแล้วบอกว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ไม่เก็บเงียบเลยกระเริกมากโสดอีกแล้วนะครับเวิร์นเวอร์ยังต้องมาโพสต์อีกไม่รู้โพสต์ทำไมนะฮะหิวนะหิวยังต้องบอกให้โลกรู้นะครับทำไมไม่ไปกินข้าวเนาะมานั่งกดอยู่เนี่ยหิวไอ้คุณทำอะไรไม่ตรงกับหลักตรรกะเลยนะคุณหิวก็ไปกินสิโพสต์แล้วคุณจะหายหิวเหรอนะง่วงอะไรเงี้ยง่วงก็ไปนอนนะฮะหรือบางทีถอนหายใจก็ยังโพสต์ใช่ไหมพี่น้องไปดูเดี๋ยวก็เจอนะถอนหายใจให้โลกรู้เลยนะเขาเรียกถอนหายใจออกสื่อนะครับหรือแบบบางทีก็ไปว่าคนบน Facebook บางคนนิสัยไม่ดีแต่ไม่ระบุชื่อนะแต่ระบุ identity ขับรถสีนี้อะไรคือมันบางทีบางคนไม่ดีเราก็ไปว่าเขาออกสื่อมันไม่แฟร์เลยแล้วมันผิดพระคัมภีร์จริงมั้ยครับพระคัมภีร์บอกว่ามีปัญหาใครไม่เข้าใจใครไปคุยกับเขาส่วนตัวไม่ใช่คุณเอาไปโพสต์ลง Facebook บอกไอ้คนนั้นทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้นะครับอย่างนี้ต้องจัดหนักอย่างนี้ต้องจัดหนักนะสุดท้ายเราใช้วิธีแบบนี้แม้กระทั่งบางทีคริสเตียนเราอ่าน Facebook ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นคนข้างนอกเขาทั่วไปเขาทำแบบนี้บางทีเราก็ทำแบบนี้บ้างเพราะเราเผลอหลุดไงเราไปว่าคนเราไปว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่ามันผิดพระคัมภีร์ระวังนะครับว่าสิ่งที่ดีๆที่ถูกสร้างมาอย่าให้มันถูกใช้ด้วยวิธีผิดพระคัมภีร์อย่าไปว่าใครออกทาง Facebook เราไม่เห็นด้วยอะไรเขาก็ส่งเมสเสจไปหาเขาส่งข้อความในส่วนตัวไปนะครับเพื่อจะพูดคุยหรือแก้ไขปัญหาบางคนโพสต์ตอนนี้ไม่อยู่บ้านขโมยชอบเลยนะแต่ตอนนี้ไม่อยู่บ้านนะเอาละขโมยคอยตาม Facebook อยู่เมื่อไหร่จะเข้าไปได้นะงั้นการที่เราโพสต์ทุกเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราหรือบอกทุกอย่างกับโลกเนี่ยพี่น้องก็ต้องคิดให้อีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันบางคนไปว่าคนใน Facebook เนี่ยถูกฟ้องร้องมาแล้วก็มีนะครับในต่างประเทศบางคนเนี่ยไปโพสต์เนี่ยถูกฟ้องเลยเหยียดผิวนะฮะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เพราะว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนนะอีกทั้งบางทีเราเขียนประโยคบางประโยคเราอาจจะคิดว่าเราเขียนดีเราเข้าใจแต่คนอ่านเขาไม่รู้ว่าคุณเจออะไรอยู่ตอนนี้เขาตีความคนละเรื่องกันได้ประโยคเดียวกันคนอ่านคนละคนตีความคนละเรื่องกันก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนประโยคไหนสิ่งหนึ่งที่เราควรทำก็คืออ่านประโยคนั้นซ้ำก่อนที่จะกดโพสต์ลงไปอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วคิดว่าจะมีใครไหมตีความมันผิดได้จะมีใครเข้าใจมันผิดได้บางทีเราพูดบางเรื่องเป็นเรื่องอารมณ์ขันคนอาจจะตีความเป็นเรื่องลามกเราอาจจะพูดบางเรื่องเป็นเรื่องแบบดูเหมือนพูดเรื่องทั่วไปคนอาจจะมองว่ากำลังว่าเขา
ที่อ่าน Facebook อยู่พอดีงั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นพื้นฐานความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องจะโพสต์อะไรอ่านดูหลายๆรอบไม่จะส่งอีเมลไปแก้ปัญหาไปตำหนิใครอ่านหลายๆรอบนะไปอ่านหลายๆรอบเพื่อเราจะได้ใจเย็นขึ้นโดยเฉพาะบางเรื่องถ้าเป็นประเด็นสำคัญและจำเป็นต้องส่งอีเมลคุยต่อหน้าไม่ได้ผมจะใช้วิธีแบบบางทีเขียนเสร็จแล้วผมจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็วันรุ่งขึ้นค่อยมานั่งอ่านใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วเราก็จะค่อยเกลามันให้มันเบาลงแล้วผมสังเกตว่าถ้าผมเก็บไว้หลายวันเนี่ยเนื้อหาจดหมายเนี่ยมันจะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆเพราะความรู้สึกความไม่พอใจมันเริ่มค่อยๆเย็นลงและเป็นความรักผมก็เข้าใจผมก็ห่วงใยสุดท้ายก็เหมือนเมลไปหนุนใจเลยไม่ใช่เมลไปเตือนเลยนะครับบางทีเราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงกับบางเรื่องถ้าโดยเฉพาะเป็นเรื่องประเด็นที่สำคัญระวังว่าสิ่งที่ส่งไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสาธารณะทันทีนะครับแล้วคนไทยแปลกอย่างคือเวลาคุยต่อหน้าเนี่ยโอเคเลยทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่ไปโพสต์ Facebook แล้วเป็นคนละเรื่องเราเห็นบางคนทะเลาะกันว่ากันหรืออะไรเงี้ยพอเจอหน้าเค้ายิ้มกันปกติแต่พอไปโพสต์ Facebook เป็นคนละอย่างมันเป็นลักษณะเหมือนเราคิดว่าเราคุยในที่ส่วนตัวแต่จริงๆแล้วมันไปคุยในที่สาธารณะและมันผิดพระคัมภีร์พระคัมภีร์ได้บอกเราตอนนี้ว่าต้องกล้าที่จะคอนฟลอนต์กันกล้าจะเผชิญหน้ากันกับปัญหาไม่ใช่เผชิญหน้ากับตัวบุคคลเราไม่ได้ต้องการจะทำร้ายคนนี้แต่เราต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้จะมีข้อแนะนำบางประการที่เราควรจะเอาไปใช้สำหรับการดำเนินชีวิตร่วมกันและแก้ไขชีวิตกันในชุมชนประการที่หนึ่งก็คืออยู่ในข้อย่อยข้อแรกนะครับไม่ปล่อยความขัดแย้งไว้นานอย่าปล่อยความขัดแย้งไว้นานเพราะถ้าปล่อยความขัดแย้งไว้นานสุดท้ายเนี่ยมันจะทวีคูณเป็นความรู้สึกขมขื่นอารมณ์ทำเราอย่างนี้แล้วไม่เห็นมาบอกเราไม่เห็นมาคุยกับเราเลยไม่ใส่ใจเราเลยมันก็กลายเป็นอารมณ์ที่สะสมมากขึ้นแล้วเมื่อเราไปคุยปุ๊บก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าปล่อยมันไว้นานมัทธิวบทที่5ข้อ23ถึง24มัทธิวบทที่5ข้อ23ถึง24ถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองกับท่านข้อ1ข้อใดจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านพระเยซูบอกว่าถ้าจะถวายเครื่องบูชาแล้วเนี่ยนึกได้ว่าขัดแย้งใครวางไว้ก่อนรีบไปเลยตอนนี้รีบไปเลยนะเดี๋ยวเสร็จรอบรีบไปเลยนะครับนะอย่าเพิ่งรีบไปตอนนี้นะเสร็จรอบรีบไปเคลียร์รีบไปขอโทษแล้วกลับมาใหม่นะกลับช่วยกันปิดทำความสะอาดโบสถ์นะแก้ไขความขัดแย้งต้องแก้ไขให้เร็วพระเยซูบอกว่าแก้ไขให้เร็วเลยถ้าจะถวายเครื่องบูชากลับไปแก้ไขความขัดแย้งก่อนแล้วรีบกลับมาแม้เมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าปล่อยไว้นานอย่าคิดว่าเวลาจะช่วยแก้ไขความขัดแย้งไปเองเวลาจะทำให้ความขมขื่นใจทวีคูณเพิ่มขึ้นมันเก็บเป็นความรู้สึกที่อัดแน่นและไม่มีการระบายจะเกิดการตีความว่าเราไม่สนใจเลยขณะเราทำผิดเรายังไม่มาขอโทษสักคำจะกลายเป็นความบาดเจ็บทางอารมณ์เนื่องจากแช่จากกับความโกรธนานเกินไปสุดท้ายก็จะแก้ปัญหายากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอย่าปล่อยไว้นานเองไหมครับบอกคนข้างว่าอย่าปล่อยนาน2คือพูดคุยต่อหน้านะพระเยซูบอกว่าจงไปหาเขาและพูดคุยกับเขา2ต่อ2พระเยซูบอกต้องไปหาเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจสะดุดใครหรือเห็นความผิดของใครวิธีการที่ดีที่สุดคือไปคุยกับเขาหน้าต่อหน้านะครับไปคุยกับเขาหน้าต่อหน้านั่งคุยเพื่อแก้ไขความขัดแย้งดีกว่าการเขียนอีเมลโต้ตอบไปมาถ้าไม่จำเป็นจริงอย่าใช้การเขียนอีเมลเลยครับนะแต่ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราไปเจอต่อหน้ามีปัญหาแน่ก็เขียนก็ดีการเขียนทำให้เราได้ใจเย็นแล้วก็คลายกลัวขึ้นดีกว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์คือการไปหาต่อหน้าการไปหาต่อหน้าสื่อถึงการเห็นความสำคัญเราเห็นความสำคัญของเขาเราอยากได้เขากลับขึ้นมาเราจึงเดินทางมาพบเขาวันนี้เพราะเราต้องการอยากได้ความสัมพันธ์กลับคืนมาอีกทั้งการเจอหน้าต่อหน้าเนี่ยมันป้องกันการตีความผิดมีอะไรไม่เข้าใจถามได้เลยคุยได้เลยและสามารถสื่อสารด้วยอวัจนภาษาคือภาษาท่าทางได้เราพูดบางประโยคเราบอกรักเขาน้ำตาเราคอใสปิ้งปิ้งเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเนี่ยช็อตนั้นน่ะลบละลายคำอธิบายทุกอย่างได้โหสงสารนะน้ำตาเขาไหลลงมานี่มันเขาเสียใจจริงๆนะเขาแคร์เราจริงๆนะบางทีมันลบคำอธิบายหมดเลยเพราะว่าคนปัญหาความขัดแย้งจำนวนมากเป็นเรื่องความรู้สึกนะฮะเรื่องข้อเท็จจริงก็มีแต่ถ้าความรู้สึกแก้แล้วเดี๋ยวข้อเท็จจริงแก้ง่ายนะฮะประการที่3คือการยืนยันมิตรภาพยืนยันมิตรภาพเมื่อไปคุยต่อหน้ากับเขายืนยันกับเขาว่าเรามาด้วยใจที่เรารักเขาเราอยากได้เพื่อนกลับคืนมานะเราอยากได้เพื่อนกลับคืนมาเราต้องการแก้ปัญหาไม่ใช่ต้องการตำหนิต่อว่ากันนะครับทำให้เขารู้ว่าเขามีความหมายกับเรามากอย่างไรนะครับ4ก็คือไม่กล่าวโจมตีกัน
ไม่กล่าวโจมตีกันทุกคนก็มีเซลฟ์ดีเฟนซ์คือการปกป้องตัวเองถ้าเราโจมตีเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะป้องกันตัวเองการสนทนาแก้ไขปัญหาก็จะจบลงทันทีฉะนั้นอย่าไปโจมตีใครเน้นที่ประเด็นปัญหาไม่ใช่ชี้นิ้วไปที่ตัวบุคคลนะเน้นที่ประเด็นปัญหาไม่ใช่ชี้นิ้วไปที่ตัวบุคคลนะบางทีสามีภรรยาสนิทกันมากเน้นไปที่ตัวบุคคลเธอทำนี้เธอทำอย่างนี้สุดท้ายมันก็มีปัญหาเพราะสามีหรือภรรยาทุกคนก็มีความต้องการปกป้องตัวเองอยู่แล้วเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์งั้นเน้นชี้ไปที่ปัญหาอย่าชี้ไปที่ตัวบุคคลระบุสิ่งที่เรารับรู้และความรู้สึกไม่โจมตีกันห้าคือรับฟังข้อเท็จจริงรับฟังเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงพยายามเปิดใจรับฟังเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงแม้เรามีสมมติฐานมาก่อนที่จะคุยกับเขาแต่ต้องเปิดใจรับฟังเผื่อว่าบางทีสมมติฐานเราอาจจะไม่จริงก็ได้หลีกเลี่ยงการพูดขัดก่อนที่เขาจะพูดจบอันนี้ก็เป็นปัญหาคนเถียงกันก็คือคนที่เริ่มจากการถกกันแล้วก็ไปพูดขัดตอนก่อนเขาพูดจบสุดท้ายอารมณ์มันขึ้นก็เลยเถียงกันเลยทีนี้ก็เป็นปัญหาถ้าเขาพูดก็ให้เขาพูดจบก่อนนะถ้าเขาพูดยาวแล้วก็ค่อยๆถามคำถามนำให้มันได้ประเด็นประเด็นคือตรงไหนนะครับอ๋ออันนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมเพื่อจะให้จบในข้อความนั้นๆก่อนที่เราจะพูดนะเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้แย้งแล้วก็การเผชิญหน้าซึ่งกันและกันเหล่านี้คือประเด็นที่หนึ่งคือการพูดคุยส่วนตัวผมอยากให้เราสร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นในคริสตจักรของเราคือวัฒนธรรมของการที่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเอเมนไหมครับกล้าพูดคุยกันได้แบบตรงไปตรงมาด้วยความรักนะด้วยความห่วงใยความรู้สึกของกันและกันอย่าให้เรากลายเป็นคริสตจักรที่เหมือนกับไม่พูดกันต่อหน้าแต่ไปพูดกับคนอื่นเต็มไปหมดทุกคนรู้หมดแต่เจ้าตัวไม่รู้อันนี้มันจะเป็นปัญหาแล้วมันทำให้เจ้าตัวคนนั้นก็รู้สึกถูกชุมชนตัดสินไปเราไม่เชื่อเรื่องนี้ในคริสตจักรแห่งนี้เอเมนไหมครับและผมเชื่อทุกคริสตจักรก็จะไม่เชื่อแบบนี้เหมือนกันเราไม่เชื่อเรื่องการไปพูดความผิดของคนอื่นไปเรื่อยๆโดยไม่คุยกับเจ้าตัวก่อนให้เรียบร้อยและแก้ไขปัญหาเพราะนี่คือจริยธรรมของคริสเตียนลองคิดดูถ้าในมุมกลับเป็นเราที่โดนแบบนี้บ้างเราก็คงเสียใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่เข้าใจใครเข้ามาสู่ประเด็นเพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้องและคริสตจักรจะเดินไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีเสียงล่ำลือเสียงกระซิบเสียงนินทาเป็นเครื่องบ่อนทำลายที่มารใช้บ่อยที่สุดกับการทำลายชุมชนของพระเจ้าเราจะไม่ตกหลุมนี้เอเมนไหมครับและผมอยากหนุนใจพี่น้องที่เราจะกล้าในการขัดเกลาชีวิตกันและกันด้วยเอเมนไหมครับกล้าจะขัดเกลากันกล้าจะหนุนน้ำใจกันกล้าจะเตือนสติกันถ้าเราเห็นอะไรบางอย่างที่ดีสะสมคนที่เขากล้าเตือนเราไว้อยู่รอบตัวเราด้วยนะครับคนแบบนี้มีค่ากับชีวิตของเรามีไม่เยอะในโลกใบนี้แต่มีความหมายสำหรับชีวิตของเราเพราะเขาจะช่วยให้เราดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือขั้นที่หนึ่งที่พระเยซูสอนขั้นที่สองคือพาพี่น้องบางคนไปคุยด้วยถ้าเขาไม่ยอมฟังในข้อ15เราไปคุยแล้วเขาไม่ยอมฟังสุดท้ายก็พาพี่น้อง1ถึง2คนไปคุยด้วยในข้อ16บอกว่าจงพาอีกคน1หรือ2คนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของ 2-3 คนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้พระเยซูบอกว่าถ้าเขาไม่ฟังก็พาเพื่อนไปอีก1หรือ2คนเพื่อจะเป็นคนกลางที่ร่วมเป็นสักขีพยานทำไมถึงต้องพาบางคนไปคุยด้วยมีอยู่อย่างน้อย3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อให้มีสักขีพยานที่เป็นกลางและมีหลักฐานที่หนักแน่นสิ่งนี้สอดคล้องกับบัญญัติโมเสสว่าถ้าจะกล่าวหาใครต้องมีพยาน 2-3 ปากที่เชื่อถือได้ก่อนการไปร่วมการการมีคนบางคนไปช่วยคุยด้วยทำให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหนักแน่นมีคนที่เป็นกลางมาช่วยในการตรวจสอบวินิจฉัยปัญหาในสมัยโบราณสมัยโมเสสเวลามีพยาน 2-3 ปากเขาจะเอาพยานเหล่านี้มาสอบแยกกันเหมือนกับตำรวจใช้ปัจจุบันจะสอบพยานเหล่านี้แยกกันตั้งแต่เมื่อสมัยโมเสสหลายพันปีที่แล้วหากผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจริงพยานเนี่ยจะไปร่วมอยู่ในเป็นสักขีพยานในการลงโทษด้วยถ้าผู้ทำผิดถูกประหารพยานจะไปนั่งดูการประหารนั้นด้วยและหากพยานกล่าวเป็นเท็จถ้าพยานพูดเท็จโทษที่ควรจะตกกับผู้ถูกกล่าวหาก็จะตกกับพยานแทนกล่าวหาให้เขาถูกประหารสุดท้ายพบว่าเราพูดเท็จเราจะถูกประหารแทนเขาเพราะฉะนั้นพยานจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงและเป็นบุคคลที่ต้องน่าเชื่อถือได้วัตถุประสงค์ประการที่2นอกจากจะหาสักขีพยานที่เป็นกลางให้เกิดหลักฐานที่น่าเชื่อถือวัตถุประสงค์ที่พาคนอื่นไปก็คือเพื่อตรวจสอบมีคนตรวจสอบมากกว่าเพียงคนคนเดียวเป็นการตรวจสอบประเด็นความผิดด้วยคนมากกว่า1คนจะได้ไม่เกิดกลายเป็นว่าคนนี้คิดไปเองคนเดียวเข้าใจผิดเองคนเดียวแต่จะทำให้ความผิดเหล่านั้นมีถูกตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงและมีความน่าเชื่อถือหนักแน่นมากขึ้นอีกทั้งยังมุ่งหวังว่าผู้ทำผิดเมื่อเห็นว่ามี 2-3 คนพูดว่ามันผิดจริงๆเขาจะได้เปิดใจมากขึ้นก่อนหน้านี้มีคนเดียวมาบอกก็เถียงได้แต่พอ 2-3 คนมาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกจริงๆก็จะทำให้ผู้ที่ทำผิดนั้นเปิดใจรับฟังมากขึ้นว่าเขาไม่ได้ต่อต้านไปเองและประการที่3คือช่วยระงับการปะทะด้วยอารมณ์การมี 2-3 คนไปด้วยกัน
ก็ทำให้มีคนคอยช่วยเบรกอารมณ์ให้เมื่อเกิดบทสนทนาที่ไม่เข้าใจหรือมีคำพูดที่ตีความผิดรุนแรงจะมีคนกลางคอยช่วยระงับเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูบอกพา 2-3 คนไปด้วยกันจึงไม่ใช่พาพรรคพวกไปร่วมกันลุมเขาพระเยซูไม่ได้สอนบอกว่าพา 2-3 คนไปเลยนะไปจัดการมันนะเราเป็นแก๊งนะไม่ยอมฟังเราก็เลือกเจ็บตัวซะนะพระเยซูยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมก็คือเพื่อจะให้คนที่ทำผิดกลับใจใหม่เพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นไหมว่าโปรเซสขั้นที่1 2 3หรือ4มันจะไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อจะ restore หรือฟื้นฟูชีวิตผู้ที่ทำผิดให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมต้องการฟื้นฟูชีวิตผู้ทำผิดนี่คือขั้นตอนที่2ถ้าสุดท้ายขั้นตอนที่2ไม่ยอมกลับใจมี 2-3 คนมาช่วยการอธิบายแล้วแสดงความรักแล้วไม่กลับใจอีกก็ไปสู่ขั้นที่3แจ้งความผิดต่อคริสตจักรในข้อ17ตอนต้นบอกว่าถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคริสตจักรสุดท้ายผ่านมาคุย2นัดแล้วก็ไม่จบสักทีไม่ยอมกลับใจไม่รับด้วยว่าตัวทำผิดก็ไปแจ้งกับคริสตจักรการแจ้งกับคริสตจักรไม่ได้หมายความพี่น้องเดินขึ้นมาเหมือนคุณปู่หยิบไม้แล้วก็บอกว่าวันนี้ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าคนนี้ทำผิดครับไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่รูปแบบการแจ้งต่อคริสตจักรไม่ใช่การพนทนาความผิดของพี่น้องผ่านธรรมาสน์การแจ้งความผิดผ่านธรรมาสน์อาจจะเกิดขึ้นได้กรณีว่าบาปนั้นฝังแน่นเหลือเกินและไม่ยอมกลับใจและบาปนั้นกระทบกับคนอื่นในคริสตจักรลามไปหมดก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทางคริสตจักรทราบแต่กรณีนี้พระเยซูไม่ได้หมายความว่าให้มาประกาศที่โบสถ์วันอาทิตย์นะเราไม่ต้องเพิ่มช่องโปรแกรมในโบสถ์เราคือช่องประกาศความผิดของพี่น้องที่ไม่กลับใจนะสุดท้ายเราจะเหลือแค่คนประกาศคนเดียว ทุกคนไม่มาเลยนะครับเพราะทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะพระเยซูก็บอกว่าให้ไปแจ้งความผิดต่อคริสตจักรหมายถึงให้ไปแจ้งต่อคณะผู้นำคริสตจักรนะฮะเราเห็นการเสริมความคิดนี้ด้วยเปาโลใน1โครินธ์บทที่6ข้อ1ถึง8หนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อ1ถึง8จำเปาโลตำหนิชาวโครินธ์ที่เมื่อมีปัญหาเป็นความกันเอาความนี้ไปให้กับคนไม่เชื่อตัดสินแทนที่จะให้คนในคริสตจักรตัดสินจำเปาโลบอกว่าคนที่มีความเชื่อเดียวกับท่านมีวิทยามีสติปัญญามีความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วหรือจึงไปหาคนที่ไม่ได้เชื่อมาตัดสินความระหว่างท่านทั้งสองคนด้วยกันจำเปาโลแนะนำว่าให้หาคนที่มีสติปัญญาและเป็นที่นับถือในคริสตจักรเป็นผู้ชำระความนั้นเสียก่อนที่จะออกไปสู่ภายนอกบทนี้จึงเป็นการแจ้งต่อคริสตจักรหมายถึงการนำความผิดของพี่น้องไปถึงคณะผู้นำหรือคนที่มีสติปัญญาที่ได้รับการนับถือให้เป็นผู้วินิจฉัยในการตัดสินเราเห็นความสัมพันธ์ของคนหนึ่งคนทำไมต้องเกี่ยวกับคริสตจักรและในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรทำไมเกี่ยวกับตัวบุคคลเพราะคริสตจักรกับบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกันอย่างแยกกันไม่ออกถ้าคนหนึ่งคนเจ็บในคริสตจักรคนหนึ่งคนทำบาปคนหนึ่งคนล้มลงทั้งคริสตจักรก็พลอยบาดเจ็บไปด้วยถ้าคนหนึ่งคนมีความชื่นชมยินดีทั้งคริสตจักรก็พลอยชื่นชมยินดีไปด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้จึงสะท้อนความสัมพันธ์ว่าถ้าคนหนึ่งมีปัญหาคริสตจักรก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเขามันเป็นความรับผิดชอบซึ่งกันและกันเราอยู่ในคริสตจักรเราอยู่ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบเราจะบอกว่าเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้ชีวิตเรามันไม่เป็นแบบนั้นเพราะชีวิตเราคนหนึ่งมีผลต่ออีกคนหนึ่งการที่เราดื้อดึงการที่เราทำผิดการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าในบางเรื่องมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องบางคนหลายคนเขาควรจะเติบโตกับพระเจ้าล้อลนดำเนินชีวิตกับพระเจ้าได้ดีแต่พอเห็นความไม่เป็นแบบอย่างของเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่านี่คือแบบอย่างปกติที่เราควรจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในคริสตจักรเราจึงอยู่ร่วมกันแบบส่งอิทธิพลต่อกันและกันคนที่ส่งอิทธิพลไม่ใช่แค่เฉพาะผู้นำหัวหน้าแกหัวหน้าหน่วยหัวหน้ากลุ่มหรือสิบบานแต่เป็นทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรต่างส่งอิทธิพลต่อกันไม่ว่ามีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งเจ็บคริสตจักรจึงให้ความสำคัญและคริสตจักรจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชีวิตคนเหล่านั้นมันจะเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อกันและกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า responsibility กับ accountability responsibility คือความรับผิดชอบต่อกัน accountability เหมือนกับความขึ้นตรงต่อกันเหมือนกับเราต้องเสนอรายงานพระเจ้าบอกเราสำหรับบำเหน็จของเราในวันสุดท้ายคือเราต้องมี accountability ต่อพระเจ้าคือต้องรายงานต่อพระเจ้าฮีบรู13ที่บอกว่าเราต้องเสนอรายงานต่อผู้นำคือเราต้องมี accountability ต่อผู้นำเพราะฉะนั้น accountability กับ responsibility จึงมี sense ที่แตกต่างกันมันมีความรู้สึกของการรายงานการนำเสนอและความรู้สึกที่เราต้องรับผิดชอบต่อคนคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตจึงไม่ใช่ของเราแต่ลำพังเองไหมครับชีวิตไม่ใช่ของเราแต่ลำพังเราจะมีชีวิตยังไงก็ได้นั่นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะไม่ใช่เราเจ็บคนเดียวแต่เราส่งผลกระทบกับคนอื่นด้วยถ้าเราหายไปสักคนหนึ่งพี่น้องหลายคนก็เป็นห่วงเขาก็เสียใจเขาก็ต้องอธิษฐานเผื่อเราเพิ่มอีกขึ้นมาอีกหนึ่งนาทีจากคำอธิษฐานของเขาเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อเขา
ชีวิตของเราจึงเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันและในหลายคริสตจักรจึงมีกลไกของการช่วยแก้ไขผู้ที่ทำความผิดเมื่อคนทำผิดจริงและเขากลับใจคริสตจักรก็ไม่จำเป็นต้องถอดถอนเขาจากเป็นการเป็นสมาชิกก็ได้ถ้าเขากลับใจเขาสามารถอยู่ร่วมเป็นสมาชิกได้แต่ในหลายคริสตจักรก็จะใช้วิธีในการปรับเปลี่ยนบทบาทงานรับใช้ของเขาเนื่องจากในความบาปบางอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นการล่วงประเวณีหรือการผิดความสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยาของตัวเองสิ่งนี้เนี่ยเป็นความบาปที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาอย่างรุนแรงหลายคริสตจักรจึงเลือกใช้วิธีที่ทำให้เขาสเต็ปดาวน์คือถอยหลังมาก่อนเพื่อเขาจะได้รื้อฟื้นชีวิตของเขาแต่ไม่ได้เป็นการให้เขาถอยแบบถอยไปไกลมันไม่ใช่วิธีในการกำจัดเขาออกไปแต่เป็นวิธีเพื่อทำให้เขาได้รับการฟื้นฟูกระบวนการของการได้มีเวลาสำหรับการแก้ไขและฟื้นชีวิตของตัวเขาขึ้นมาเพื่อเขาจะก้าวกลับมาอยู่ในจุดที่เขาสามารถรับใช้พระเจ้าได้ต่อไปเพราะฉะนั้นกระบวนการของการขยับลงและการขึ้นจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อทำโดยเห็นแก่จิตวิญญาณของผู้ที่ทำผิดหรือผู้ที่ล้มพลาดในบาปนั้นนั่นเองและก่อนที่คริสตจักรจะลงวินัยใครคริสตจักรจะต้องมีแผนสำหรับการรื้อฟื้นชีวิตของเขาที่ชัดเจนก่อนมันไม่ใช่การลงวินัยไปก่อนแล้วค่อยไปหาแผนมาฟื้นฟูชีวิตเขาเพราะนั้นกลายเป็นการกำจัดเขาไม่ใช่การช่วยเหลือเขาการลงวินัยคือการช่วยเหลือซึ่งวิธีการช่วยเหลือคือให้เขาขยับมาสู่บทบาทที่เหมาะสมเพื่อวันหนึ่งเขาพร้อมและถูกสร้างจากภายในค่อยกลับขึ้นมาอยู่ในบทบาทที่เหมาะต่อไปอีกเพราะเมื่อคนทำผิดกลับใจเราก็ควรจะนำเขาเข้ามาสู่กระบวนการของการเติบโตขึ้นกับพระเจ้ากลับมาสู่ทีละขั้นโดยไม่รีบเร่งที่จะมอบหมายความรับผิดชอบให้กับเขาที่ใหญ่แล้วเร็วจนเกินไปจนกว่าเขาจะมีชีวิตที่มั่นคงก่อนแล้วนั่นเองให้เขาได้มีเวลาสามัคคีธรรมกับพี่น้องให้เขาได้รู้ว่ามีคนรักเขาให้กำลังใจเขาและเขาเติบโตขึ้นมาจากภายในนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้สอนคือถ้าคุยส่วนตัวไม่ได้หาสองสามคนไปถ้าคุยไม่ได้ก็นำเรื่องนี้เข้ามาสู่คณะผู้นำคริสตจักรประการที่4ก็คือให้ถือเสมือนเป็นคนต่างชาติถ้าสุดท้ายคุยในระดับคริสตจักรไม่ยอมกลับใจจริงๆไม่ยอมกลับใจและสิ่งนั้นถูกพิสูจน์ว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่เขาปฏิเสธเขาแข็งขืนเขาดื้อรั้นเขาแข็งกระด้างพระเยซูก็บอกถ้าถึงจุดนั้นจริงๆก็ให้ไปสู่ขั้นที่4คือถือเสมือนเป็นคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีแต่ต้องมั่นใจว่าเรื่องนี้ถูกพิสูจน์ว่าผิดจริงมีความหนักแน่นที่ชัดเจนการถือเป็นเสมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีไม่ได้หมายความว่าเขาไปทำสรรพากรหรือเขาเปลี่ยนสัญชาติแต่หมายถึงการให้หยุดความสัมพันธ์กับเขาลงชั่วขณะหนึ่งนะให้ห่างความสัมพันธ์ออกมาจากเขานะสมัยก่อนคนยิวจะปฏิบัติกับคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีไม่ค่อยดีคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวจะถูกรังเกียจและจะไม่ติดต่อไม่เจรจาคบหาไม่พูดคุยคนเก็บภาษีก็เป็นเหมือนคนที่ขายชาติเอาเงินชาติเราส่งไปให้ชาติโรมันซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมคนเหล่านี้ก็จะถูกกีดกันออกไปจากสังคมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนยิวเนี่ยปฏิบัติกับคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีไม่ค่อยดีแต่ในตอนนี้ไม่ได้ถึงขั้นแบบที่คนยิวทำเราเห็นพระเยซูวางแบบอย่างการปฏิบัติกับคนต่างชาติและคนเก็บภาษีต่างจากที่คนยิวทั่วไปวางแบบอย่างพระเยซูทำยังไงคนต่างชาติครับพระองค์เจอคนสมาเรียพระองค์คุยกับนางนางยังแปลกใจเลยทำไมยิวมาคุยกับนางสุดท้ายพระเยซูคุยกับนางและพระเยซูก็ได้เป็นพยานเรื่องราวแห่งการไถ่บาปให้กับนางสุดท้ายนางได้รับความรอดและหมู่บ้านของนางก็ได้รับความรอดพระเยซูไม่ได้ตัดการติดต่อกับคนต่างชาติอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่ได้เกลียดชังเขาและถัดมาเราเห็นพระเยซูยกตัวอย่างคำอุปมาเรื่องเพื่อนบ้านที่แท้จริงโดยใช้ตัวอย่างชาวสมาเรียผู้ใจดีว่าแม้เขาเป็นคนต่างชาติแต่เขามีน้ำใจเขาช่วยเหลือนี่แหละคือเพื่อนบ้านที่แท้จริงอย่าไปกีดกันคนด้วยเพียงแค่เชื้อชาติสัญชาติพระเยซูเรียกหนึ่งในสาวกคือมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีและเมื่อมัทธิวมาเชื่อพระเยซูพระเยซูบอกให้มัทธิวชวนเพื่อนที่เก็บภาษีมาในงานเลี้ยงที่บ้านและพระเยซูจะเป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ให้กับเขาสุดท้ายคนเก็บภาษีจำพม่าได้เลื่อมใสพระเยซูผ่านพระราชกิจในครั้งนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูปฏิบัติกับคนเก็บภาษีคนต่างชาติต่างจากที่คนยิวทั่วไปปฏิบัติพระองค์ไม่ได้รังเกียจเขาพระเยซูบอกว่าคนที่ไม่กลับใจคนที่มาถึงขั้นนี้แล้วไม่ยอมกลับใจอีกให้ถือเป็นเสมือนคนต่างชาติคนเก็บภาษีไม่ได้บอกให้เราไปเกลียดเขาถ้าเราบอกให้มาชิดต้องไปเกลียดคนนี้ต้องไม่ยอมรับคนนี้ต้องปฏิเสธคนเหล่านี้เจอหน้าเขาไม่ต้องไปอะไรกับเขาสุดท้ายมันก็ไม่ใช่วิญญาณแบบที่พระเยซูพูดทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นวิญญาณของคนยิวในสมัยนั้นที่กระทำแต่แน่นอนว่าทำไมมันถึงมีขั้นของการให้ถือเสมือนเป็นคนต่างชาติเพราะระดับความสัมพันธ์มันอาจจะไม่เท่าเดิมเนื่องจากถ้าเขาอยู่ในคริสตจักรหรือทำดำเนินชีวิตแบบเดิมอยู่ในสถานภาพแบบเดิมเขาจะส่งอิทธิพลกับบาปที่ไม่กลับใจเพราะว่าคนที่ทำบาปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบบาปอยู่คนเดียวแต่จะหาพรรคพวกมาบาป
เราเห็นบรรพบุรุษแห่งบาปคือมารใช่ไหมครับมาไม่บาปคนเดียวมาเอาเอวาบาปด้วยแล้วเอาอาดัมบาปด้วยจนเอาเราอะบาปไปหมดเลยเราบาปมาทุกคนเลยนะเพราะว่าบาปไม่ค่อยอยู่คนเดียวคนที่ทำบาปสุดท้ายก็จะไม่อยู่คนเดียวก็จะเริ่มจูนหาคลื่นแบบเดียวกันแล้วก็ดึงทำให้คนอื่นมาเสียไปพระเยซูก็เลยบอกมันต้องมีมาตรการบางอย่างจัดการกับคนที่ไม่ยอมกลับใจและดื้อรั้นจริงๆคือการที่ถือเสมือนเป็นคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีการห่างจากความสัมพันธ์ออกมาแต่ไม่ใช่การเกลียดชังเขาแต่ไม่ใช่การที่เราจะตัดไม่พูดคุยเจอหน้าไม่ทักทายเลยไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่หมายถึงลักษณะของการที่เราเองจะต้องระวังที่จะไม่ให้เชื้อความคิดที่ไม่ถูกต้องอย่างที่คนต่างชาติหรือคนที่ไม่ได้ถือในพระเจ้ามีเนี่ยเข้ามาในความคิดของตัวเราเองพระเยซูรักคนเหล่านี้และพระองค์คาดหวังเสมอว่าคนเหล่านี้กลับมาพระราชกิจของพระองค์คือการตามหาพวกคนเหล่านี้แก่หลงของวงวานอิสราเอลตามหาคนต่างชาติที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและตามหาคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วคนเก็บภาษีพระเยซูตามหาคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นการพาพี่น้องไปสู่ขั้นที่4ไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกไม่ได้แต่เป็นการให้โอกาสที่เขาจะกลับมาอย่างที่เราเห็นว่าวัตถุประสงค์ของทั้ง4ขั้นตอนมีเป้าหมายเดียวคือเพื่อจะให้เขากลับมาเราอาจจะลดระดับความสัมพันธ์แต่เป้าหมายของกระบวนการแก้ไขความผิดคือเพื่อฟื้นฟูชีวิตผู้กระทำผิดให้เขากลับมาสู่จุดที่ถูกต้องได้อาจารย์ยากอบเสริมความคิดนี้ในยากอบบทที่5ข้อที่19ถึง20ยากอบบทที่5ข้อ19ถึง20บอกว่าถ้ามีใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงไปผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมาให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขาจะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตายและจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัยยากอบบอกว่าใครที่ช่วยคนที่นับทำผิดให้กลับมาได้จะช่วยจิตวิญญาณผู้นั้นให้รอดจากความตายและช่วยให้บาปมากมายได้รับการอภัยขั้นตอนที่4จึงไม่ใช่วิธีกำจัดคนผิดออกจากคริสตจักรแต่เป็นกระบวนการเพื่อจะให้พื้นที่และเวลาสำหรับคนที่ทำผิดได้สำนึกตัวและกลับมาสู่การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอีกครั้งคริสตจักรเปิดประตูให้แก่คนที่กลับใจเสมอเอเมนไหมครับคนที่กลับใจไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่ยังไม่เชื่อเพื่อมารับเชื่อบนเวทีเท่านั้นแต่หมายถึงคริสเตียนบางคนที่วันหนึ่งอ่อนกำลังลงล้มลงในบาปบางอย่างที่ตัวเราเองรับไม่ได้เสียใจหายไปแต่พี่น้องครับคริสตจักรเปิดประตูให้แก่คนบาปที่กลับใจเสมอเอเมนไหมครับผมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรมาหลายปีผมพบเห็นชีวิตพี่น้องหลายต่อหลายท่านที่เคยล้มลงในความบาปของเขาเขาเสียใจมากกับบาปของเขาและเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เขาได้ทำบางสิ่งแต่ต้องเจ็บปวดเพราะผลของมันแต่พี่น้องหลายท่านเหล่านี้เขาเข้าสู่กระบวนการของการปรับปรุงชีวิตและฟื้นฟูตัวขึ้นมาหลายท่านที่นี่ปัจจุบันรับใช้พระเจ้าเขาเดินกับพระเจ้าแล้วเขามีความสุขเขาไม่ต้องมานั่งวนเวียนถึงอดีตอีกต่อไปและไม่มีผู้เลี้ยงคนไหนจะขุดคุยเอาอดีตของเขามาเล่าหรือสาธยายต่อไปไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามเพราะว่าพระเยซูทรงอภัยและมันไม่เหลือฤทธิ์ในชีวิตของเขาแล้วคริสตจักรจึงเป็นที่ที่คนทำบาปและกลับใจและอยู่ด้วยกันที่นี่ได้บางท่านเคยทำบาปบางสิ่งแล้วรู้สึกผิดมากและบาปเหล่านั้นคงผลอยู่เขาก็ปรึกษาผมบอกว่าเขากลับใจเขาเสียใจแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในคริสตจักรได้หรือเปล่าเมื่อพี่น้องเจอว่าเขาทำผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะบาปหลายอย่างมันจะมีผลในเชิงรูปธรรมที่มันเห็นชัดเจนและคนจะรู้แล้วเกิดคำถามว่าเอ้ยทำไมมันเกิดอันนี้ขึ้นกับชีวิตคุณเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเขากลัวจะทำให้พี่น้องสะดุดหรือกลัวคนจะรับไม่ได้ผมบอกเขาบอกว่าทุกคนในคริสตจักรของเราเนี่ยจะต้องไปสู่จุดหนึ่งคือการเติบโตพอที่จะเข้าใจทุกคนวันหนึ่งถ้าคนทำผิดจริงๆแล้วเขากลับมาเขาควรเป็นคำพยานที่ได้รับการยกย่องมากกว่าจะเป็นคนที่ถูกตำหนิเห็นไหมครับคนที่กลับใจควรเป็นคำพยานในคริสตจักรแห่งนี้เองไหมครับน้องปูเล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยเรื่องราวชีวิตของเขาที่เขาเคยทำกับพี่สาวตอนก่อนเขาเชื่อพระเจ้าเราฟังด้วยความรู้สึกไม่ใช่ว่าเจอปูจากนี้ไปในแหยงเลยนะเดินไม่ทำให้ปูโกรธเลยไม่ใช่แบบนั้นนะต้องการปูออกจากห้องเด็กก่อน นะครับคนท้องไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ผมฟังปูด้วยความรู้สึกว่าเขาจริงใจมากๆแล้วปัจจุบันที่เราเห็นในชีวิตเขาวันนี้มันไม่เหลือเขาแบบนั้นเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสรรเสริญพระเจ้าได้เพราะชีวิตเขาเองไหมครับเพราะฉะนั้นคริสตจักรเราไม่ใช่คริสตจักรที่มาพูดถึงความเข้มแข็งของกันและกันอย่างเดียวแต่พี่น้องสามารถจะพูดความอ่อนแอซึ่งกันและกันได้เพราะถ้าเราพูดแค่ความเข้มแข็งอย่างเดียวเราก็พูดแค่ฟากเดียวแต่ถ้าเราพูดความเข้มแข็งด้วยความเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเอาความอ่อนแอของเรามาอวดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสิจามเปาโลยังบอกเลยบอกว่าหนามใหญ่ในตัวของท่านเนี่ยมันหนักมากท่านไม่ได้พูดว่าหนามนั่นคืออะไรบางทีพูดแล้วเราหลายคนอาจจะร้องอ้าวก็ได้แต่ว่าจามเปาโลก็บอกความอ่อนแอของท่านเนี่ยอวดได้ท่านไม่อยากอวดความแข็งแต่อวดความอ่อนแอไม่จำเป็นพี่น้องต้องมานั่งบอกว่าบาปพี่น้องคืออะไรทั้งหมดในรายละเอียดแต่พี่น้องสามารถใช้ความอ่อนแอของท่าน
มาหนุนใจคนอื่นให้เข้มแข็งได้ให้รู้ว่าเราอยู่ในคริสตจักรที่เราเป็นคนธรรมดาเองไหมครับนะบอกคนข้างๆว่าผมเป็นคนธรรมดานะเราเป็นคนธรรมดาเองไหมครับเราผิดได้เองไหมครับเราบกพร่องได้เองไหมครับแต่เรากลับใจใหม่ทุกครั้งคนชอบทำล้ม7ครั้งก็ลุกขึ้น7ครั้งพระคัมภีร์ไม่ได้บอกคนชอบทำไม่เคยล้มแต่บอกว่าคนชอบทำล้ม7ครั้งก็ลุกขึ้น7ครั้งขอให้ทุกครั้งที่เราล้มเราลุกขึ้นเสมอเองไหมครับและพี่น้องเหล่านั้นเขาก็อยู่ในคริสตจักรเขาก็ดำเนินชีวิตในคริสตจักรและทุกคนเข้าใจเขาและเขาสามารถจะอวดและเป็นบทเรียนเตือนใจกับคนอื่นว่าอย่าไปผิดพลาดเหมือนที่เขาเคยผิดพลาดได้เราต้องสร้างบริบทนี้ในคริสตจักรของเราเป็นบริบทที่ยอมรับซึ่งกันและกันอ๋อเป็นยังไม่เป็นไรเรามาเป็นพี่น้องเราอยู่ด้วยกันยังไงเราอยู่บ้านเดียวกันเป็นบริบทของการให้อภัยเพราะทุกคนเคยผิดได้ถ้าเราไม่ให้อภัยใครสักคนหรือเราประณามใครสักคนที่เขาทำผิดร้ายแรงแล้วกลับใจวันหนึ่งพี่น้องระวังให้ดีว่าอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับเราปฏิบัติกับผู้ทำผิดกลับใจด้วยมาตรฐานใดเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็จะถูกปฏิบัติด้วยมาตรฐานแบบนั้นเหมือนกันผมไม่ได้พูดให้เราประนีประนอมกับบาปเพราะเราประนีประนอมกับบาปไม่ได้ถ้าบาปคือบาปเราก็ต้องจัดการกับบาปแม้มันจะมีความบาดเจ็บหรือแม้วันหนึ่งเราทำบาปเราถูกจัดการมันบาดเจ็บเราก็ต้องยอมเพราะบาปคือบาปเราปฏิบัติไม่ได้แต่เราต้องปฏิบัติกับผู้ที่กลับใจด้วยความรักและพระคุณของพระเจ้าหากกลับใจแล้วคุณไม่จะไปต้องหนีหน้าใครไปคริสตจักรอื่นเอเมนไหมครับที่นี่ต้อนรับคนที่กลับใจจากบาปเอเมนไหมครับการกลับใจคือเรื่องน่าภูมิใจและเป็นคำพยานสำหรับคริสตจักรไม่ใช่เรื่องที่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปถ้าเรากลับใจเอเมนไหมครับเราสามารถใช้เรื่องราวการกลับใจนี้และสร้างบริบทแบบนี้ในคริสตจักรของเราเราไม่ใช่ที่ที่คนสมบูรณ์แต่เราคือที่ที่ทุกคนพร้อมกับใจเสมอเอเมนไหมครับและหัวข้อที่2สุดท้ายพระพรจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระพรจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอยู่3พระพรสั้นๆที่เกิดขึ้นหลังจากคริสตจักรจัดการกับความผิดบาปความบกพร่องอย่างถูกต้องได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเกิด3อย่างอย่างที่1ในข้อ18คือมีสิทธิอำนาจข้อ18บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นจะได้รับการอนุญาตในสวรรค์ด้วยคริสตจักรและกลุ่มผู้เชื่อมีสิทธิอำนาจในการผูกมัดและการปลดปล่อยในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเจ้าผูกมัดอะไรก็จะผูกมัดด้วยเจ้ากล่าวปลดปล่อยอะไรสิ่งนั้นก็จะได้รับการปลดปล่อยด้วยในสวรรค์นั่นคือสิทธิอำนาจของผู้เชื่อที่ปลดปล่อยผู้คนจากการผูกมัดได้คนที่มีความบาปคนที่ถูกมารครอบงำเขาจะถูกปลดปล่อยได้เมื่อคริสตจักรแก้ไขความผิดอย่างถูกต้องด้วยการให้อภัยคนที่ทำบาปเนี่ยคือคนที่ถูกผูกมัดด้วยบาปภาพบางคนทำบาปเป็นคนที่ถูกมีเชือกของบาปมัดเขาไว้อยู่เขาตกอยู่ใต้อิทธิพลของบาปอิทธิพลของบาปคือความรู้สึกกลัวคนจับได้ความรู้สึกผิดปักปลำความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรไม่มีคุณค่ามากพอคนที่ทำบาปคือคนที่เอาตัวเองไปอยู่ใต้อำนาจของบาปและหนทางเดียวที่จะทำให้อำนาจของบาปเหล่านี้หมดไปจากการครอบงำชีวิตของคนทำบาปก็คือการสารภาพบาปเมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเราบอกกับพระเจ้าว่าเราเสียใจในบาปนี้และขอพระเจ้ายุติฤทธิ์ของบาปนี้ที่ครอบงำชีวิตเราเมื่อนั้นฤทธิ์ของบาปถูกปลดปล่อยออกไปและเราไม่ต้องตกอยู่บนอิทธิพลของบาปอีกแล้วเราไม่ต้องตกอยู่บนความกลัวการปรับปรุงตัวเองหรือความรู้สึกไม่เห็นคุณค่าตัวเองอีกแล้วเพราะเราถูกปลดปล่อยจากฤทธิ์เดิมแล้วไงครับเหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคมันมีอาการของโรคเป็นหวัดจะมีอาการของหวัดแต่เมื่อคุณหายจากหวัดอาการหวัดมันจะไม่มีเมื่อคุณสารภาพบาปและกลับใจอย่างถูกต้องอาการของบาปที่เคยครอบงำจะไม่มีในชีวิตของเราอีกต่อไปมันจะเป็นการรื้อฟื้นการปลดปล่อยพระปีเลยบอกว่าเรามีสิทธิ์หน้าที่จะปลดปล่อยไง to loose คือเพื่อปลดปล่อยทำให้คนที่ถูกผูกมัดอยู่ได้รับเสรีภาพพระพรจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการจัดการปัญหาที่ถูกจึงทำให้คริสตจักรมีสิทธิอำนาจในการทำให้คนมีเสรีภาพหน้าที่แห่งการเห็นพ้องการรับรองของพระเจ้าจะลงมาและพระพรประการที่2คือคำอธิษฐานจะได้รับคำตอบคำอธิษฐานจะได้รับคำตอบในข้อ19บอกว่าถ้าพวกท่าน2คนร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้พระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้า2คนร่วมใจกันอธิษฐานทูลขอพระบิดาบนสวรรค์จะทำสิ่งนั้นให้คำว่าร่วมใจกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า agree เห็นพ้องด้วยกันถ้าท่านสองคนเห็นพ้องร่วมกันในการอธิษฐานเมื่อนั้นพระเจ้าจะทำให้คำอธิษฐานได้รับคำตอบพระเจ้าก็จะอวยพรเมื่อคริสตจักรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและ3ประการสุดท้ายคือพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย
เมื่อคริสตจักรมีความเป็นน้ำมีใจเดียวกันการสถิตของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นในข้อ20พระคัมภีร์บอกว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลาง 2-3 คนที่ร่วมใจกันประชุมในนามของพระองค์เราอาจจะให้ความสำคัญของการพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความสำคัญของการนมัสการให้ความสำคัญของการกลับใจจากบาปเพื่อให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราแต่วันนี้พระเยซูบอกว่าแม้คุณร้องเพลงได้ดีพูดภาษาแปลกๆได้ดีการสถิตก็ไม่อาจเกิดถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคริสตจักรต้องกลับสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อพระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยครอบครัวคือหน่วยย่อยของกลุ่มสามัคคีธรรมต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามีต้องรักภรรยาภรรยาต้องรักสามีและเคารพซึ่งกันและกันเพื่อการสถิตพระเจ้าจะมาอยู่ในครอบครัวของท่านพระพรคำที่คนทั่วไปเขาเรียกว่าสิริมงคลสิ่งดีๆต่างๆจะไหลมาสู่ชีวิตของเราถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยกับครอบครัวอยู่กับชีวิตของเราวันนี้เราจะเก็บความเกลียดชังและเดินไปร่วมกันนมัสการพระเจ้าไม่ได้ต้องเคลียร์ทุกอย่างวันนี้จบเองไหมครับเพื่อทำการว่าจบจบวันนี้เราจบแล้วพอแล้วนะไม่ขอฟื้นฝอยหาตะเข็บจบนะฮะพอกันทีนะเพราะว่าเก็บไปมันไม่มีประโยชน์พระเจ้าไม่สิพระเจ้าไม่อวยพรเลยเราโกรธใครเราเกลียดใครเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยจริงไหมครับพระเจ้าไม่อวยพรชีวิตเลยเราปล่อยมันไปเถอะนะครับแล้วก็ไปแก้ไขปัญหานั้นไปคุยกับเขาเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ใช่เผชิญหน้ากับคนพี่น้องรู้จักเรื่องนี้ไหมครับเรื่องภาพวาดลาสซัปเปอร์ของลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับในภาพนี้เนี่ยก็เป็นภาพพระเยซูที่ทานอาหารร่วมกับสาวกของพระองค์นะครับเขียนโดยลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับระหว่างวาดภาพของยูดาสดาวินชีเนี่ยก็วาดภาพยูดาสเป็นหน้าคนที่เขาเกลียดลงไป นะเขาไม่ชอบคนนี้มากเลยเอาจับคนนี้วาดเป็นหน้าใส่เป็นยูดาสไปเลยแล้วก็ให้วาดสาวกต่อไปทีละคนทีละคนทีละคนแต่หน้าแปลกก็คือว่าเขาวาดหน้าพระเยซูไม่ได้ใจเขาไม่สงบพอที่จะวาดใบหน้าพระเยซูเลยจนสุดท้ายเนี่ยเขาวาดหน้าพระเยซูไม่ได้ก็เลยต้องหันกลับไปลบหน้ายูดาสแล้วก็แก้ใหม่เป็นหน้าคนอื่นแทนถึงค่อยกลับมาวาดหน้าพระเยซูได้มันเป็นข้อคิดให้กับเราจริงๆเมื่อใดที่เราเห็นคนอื่นด้วยความเกลียดชังบางคนเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นพระเยซูอย่างถูกต้องได้เราจะไม่อาจเห็นพระเยซูอย่างถูกต้องถ้าใจเรายังเกลียดชังบางคนอยู่ในวันนี้ขอให้เราทุกคนเนี่ยเริ่มมาลบหน้าคนที่เราเกลียดชังออกไปสิครับวันนี้นึกถึงยูดาสพี่น้องนึกถึงหน้าใครออกมาพี่น้องนึกถึงหน้าใครออกมาตอนนึกถึงยูดาสนะคนที่เราเกลียดชังศัตรูของเราคนที่มันโกงเราไปคนที่มันเคยว่าเราหรือเปล่านะเปลี่ยนใหม่ครับคุณคนนั้นน่ะขอพระเจ้าอวยพรเขาเถอะนะให้พระเจ้าอวยพรเขาเราไม่อาจจะเห็นพระเยซูอย่างถูกต้องถ้าเรายังเก็บใจที่เกลียดชังและโกรธไปอยู่ในสาวกถามพระองค์ว่าสอนข้าพระองค์อธิษฐานหน่อยหนึ่งในคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนคือสอนให้อธิษฐานเพื่อรับการยกโทษจากพระเจ้าด้วยการให้อภัยคนอื่นมัทธิวบทที่6ข้อ12และขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์การยกโทษให้อภัยสำคัญขนาดที่พระเยซูต้องบรรจุอยู่ไว้ในหมวดหนึ่งของคำอธิษฐานที่สอนให้สาวกอธิษฐานตามทุกครั้งที่เราพบความผิดของพี่น้องและคิดจะจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปขอให้พระคัมภีร์ตอนนี้ถูกเข้ามาใช้แก้ไขความผิดด้วยความรักเอเมนมั้ยครับสงครามมากมายแก้ไขความผิดด้วยความเกลียดชังจบไหมครับไม่จบนะอย่าบอกว่าจบไม่จบแก้ไขความผิดด้วยความรักเท่านั้นที่จะทำให้จบนะเขาอาจแพ้เราวันนี้ในสงครามแต่วันหนึ่งเราอ่อนแอเขาก็มาเอาเราคืนได้มันก็ไม่จบลบกันไปเรื่อยๆไทยพม่านะครับไทยกัมพูชากัมพูชาลาวลบกันไปเรื่อยๆทุกประเทศทั่วโลกอิรักอิหร่านคูเวตอะไรเงี้ยลบกันไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่จบเพราะประวัติศาสตร์มันก็แสดงให้เห็นว่าทุกชาติจะผัดกันเรื่องอำนาจและจะผัดกันยึดผัดกันครองกันไปกันมาพระเยซูเลยบอกวันนี้แก้ไขปัญหาอย่างเดียวแก้ความผิดด้วยความรักและนั่นจะทำให้ทุกเรื่องจบจัดการกับความผิดต้องมีการเผชิญหน้ากับบาปวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านจะตอบสนองพระคัมภีร์ตอนนี้กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดยุทธวิธีหนึ่งที่มารใช้กับบาปนะคืออะไรรู้ไหมครับยุทธวิธีที่มารใช้กับบาป
คือการหลบซ่อนตัวและความอายทำไมมารถึงใช้วิธีนี้ทำให้บาปโตเพราะความการหลบซ่อนตัวและความอายเนี่ยคนทำบาปก็อายคนเตือนเขาก็อายที่จะไปเตือนสุดท้ายบาปก็ค่อยๆซ่อนตัวทั้งที่รู้ทั้งรู้มันก็ซ่อนตัวแล้วเติบโตฝังแน่นจนยากที่จะแก้พี่น้องเคยไหมเราทำบาปเราอายที่จะบอกคนใช่ไหมอายที่จะบอกพี่เลี้ยงเวลาเจอคนทำบาปพี่น้องเคยอายที่จะไปเตือนเขาไหมเคยผมเคยเจอบางทีเจอโอ้เหตุการณ์เดินหลบเลยบางทีเราอายเรากลัวเราไปถึงแล้วเขาจะทำหน้าตาไม่ถูกถ้าเขามาเจอเราในที่สาธารณะแบบนี้นะบางทีเนี่ยนี่คือยุทธวิธีหนึ่งของมารคือทำให้อายทำให้หลบซ่อนตัวทำให้คนทำผิดหลบซ่อนตัวทำให้คนที่จะไปเตือนหลบซ่อนตัวเองซะไม่ไปเตือนเขาไม่กล้าที่จะไปพูดอย่ากลัวจะเผชิญหน้ากับบาปเพราะการเผชิญหน้ากับบาปคือทางเดียวที่ทำให้ฤทธิ์ของบาปหมดไปเมื่อคนทำผิดเผชิญหน้ากับบาปด้วยการสารภาพบาปฤทธิ์ของบาปหมดเมื่อคนทำผิดไม่รู้ตัวคนที่รู้ตัวคนอื่นไปเผชิญหน้ากับบาปของเขาไปบอกเขาว่าสิ่งนี้ไม่ถูกเขากลับใจฤทธิ์ของบาปหมดวิธีเดียวที่ทำให้บาปหมดฤทธิ์ก็คือการเผชิญหน้ากับบาปและบาปจะไม่ออกฤทธิ์อีกต่อไปให้เราเป็นคริสตจักรที่กล้าจะเผชิญหน้ากับความผิดด้วยความรักเอเมนไหมครับอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้สิครับตอบสนองพระเจ้า